สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับผมลุงเคอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทำน้ำหมักมูลไส้เดือนนะครับผมน้ำหมักมูลไส้เดือนนะครับมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นี่หน้าตาแบบนี้น้ำหมักมูลไส้เดือนหรือ EW นะครับคล้ายๆน้ำปุ๋ยนั่นแหละมันคือมูลไส้เดือนที่เอามาหมักนะครับซึ่งอันนี้ผมไปซื้อมานะฮะพูดได้ว่าเสียค่าโง่อีกแล้วนะครับผมนะขวดนี้นะครับก็เกือบร้อยอ่ะไม่เกิน500 ml นะครับเกือบร้อยทำเองไม่ยากนะครับแถมได้ปริมาณได้โคตรเยอะเลยด้วยนะครับอันนี้500 ml มีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับก็นี่เลยมูลไส้เดือนกากน้ำตาลน้ำเปล่าอันเนี้ยไม่ใช้นะครับกากน้ำตาลนี้ก็จะขวดละประมาณ75นะครับลิตรครึ่งใช้ได้เยอะใช้ได้นานนะครับส่วนอันนี้ก็ถุงนี้นะฮะประมาณ4โล4ขีด80ถึง101นะครับผมก็ซื้อมาใช้ได้นานใช้ได้เยอะเหมือนกันนะครับจริงๆจะเป็นมูลไส้เดือนยี่ห้ออะไรก็ได้แหละก็ไปซื้อมาหรือถ้าเกิดซื้อมูลไส้เดือนสดได้เลยก็จะยิ่งดีนะครับในการทำนะครับก็มีผ้านะครับผ้าขาวบางแล้วก็ไม้คานอะไรสักนิดนึงกับถังถ้าเกิดตามอัตราส่วนอัตราสูตรเลยนะครับก็จะเป็นมูลไส้เดือนนะครับ5กิโลนะครับกากน้ำตาลนะครับ4ขีดแล้วก็น้ำ50ลิตรนะครับผมนะตามอัตราส่วนอัตราสูตรเลยนะแต่อันเนี้ยผมจะทำแค่เล็กๆพอเอาแค่เนี้ยถัง20ลิตรนะครับก็พอแล้วแล้วเราก็หักตามอัตราส่วนไปนะครับมูลไส้เดือนเราจะใช้แค่2กิโลนะครับ50ลิตรก็เหลือแค่20ลิตรแล้วก็กากน้ำตาลแค่160 ml นะครับผมตวงมูลไส้เดือนนะครับ2กิโลใส่ผ้าขาวบางนี่แล้วก็ห่อนะครับมัดปากไม่ใช่มัดปากแบบนี้เติมน้ำให้เต็มเกือบเต็มถังเลยนะมันก็จะได้ประมาณ20ลิตรนะครับมันคือ19ลิตรกว่าๆแหละถังเนี่ยแต่ว่าเติมเกือบเต็มมันก็20ลิตรนะแล้วเดี๋ยวเราก็มาตวงมูลไส้เดือนนะครับ2กิโลนะฮะใส่ผ้าขาวบางเนี่ยไอ้มูลไส้เดือนเนี่ยนะมันก็จะร่วนๆหน่อยร่วนๆหน่อยมันก็จะร่วนๆหน่อยมันจะเบาๆร่วนๆมันจะไม่เหมือนดินนะครับก็ตวงไปนะครับให้มันถึงประมาณเนี่ย2กิโลนะครับ 2.1 ต่อไปนะครับก็เอาถุงมูลไส้เดือนเนี่ยมาผูกปากมัดกับปากถุงแบบนี้นะครับให้แน่นนะอีกข้างนึงนะครับเราก็จะผูกกับปลายไม้นะฮะแล้วก็เอาไปจุ่มลงในถัง EW ที่ว่าเนี่ยเอาไปใช้ผสมกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับมันก็จะได้ผลที่แบบดีทำให้พืชเจริญเติบโตดีนะครับเป็นทั้งปุ๋ยเป็นทั้งสารย่อยสลายอินทรีย์วัตถุนะครับเนี่ยพอได้แบบนี้แล้วนะก็เอาไปใส่ในถังแต่ก่อนจะใส่ในถังนะครับเราก็ต้องเติมกากน้ำตาลก่อนนะครับกากน้ำตาลก่อนนะคนให้เข้ากันก่อนนะครับพอละลายแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นะก็เตรียมตัวนะครับใส่อันนี้ลงไปนะครับแล้วก็ห้อยมันไว้อย่างนี้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามาใส่สายออกซิเจนกันนะครับใส่หัวทรายนะครับเป็นสายออกซิเจนกันนะครับเพื่อหมักมันใส่ไว้เนี่ยใส่ไว้เลยนะครับแล้วก็เอาฝามาครอบปิดไว้นิดนึงนะฮะเดี๋ยวอีก15วันเราก็ใช้ได้นะครับผมนะแชร์ไว้เลยแบบนี้น้ำหมักมูลไส้เดือนแบบง่ายๆนะฮะอันนี้ก็ได้เกือบ20ลิตรเลยนะเดี๋ยวอีก15วันเราก็ได้น้ำหมักมูลไส้เดือนไว้ใช้กันแบบเต็มอิ่มเต็มคราบไม่ต้องไปหาซื้อน้ำหมักมูลไส้เดือนแพงๆไม่ต้องไปเสียค่าโง่อีกต่อไปแล้วนะครับเราก็เหลือวัตถุดิบไว้ทำอีกตั้งเยอะแยะทำได้อีกตั้งหลายลิตรยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับสายปลูกผักถ้าเกิดใครหาใช้อยู่นะครับก็ทำตามได้เลยนะครับไม่ได้ยากเย็นอะไรไงฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าเราจะมาทำอะไรหรือจะมาปลูกผักอะไรก็ติดตามดูกันนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย